สวัสดีครับอยู่กับผม T3B ในช่วง T3B DIY ครับงานช่างงาน DIY ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับผมได้ทำโพลไปในหน้าของ YouTube นะครับว่าการดูแลรักษารถที่เพื่อนๆนิยมทำกันมากที่สุดคือแบบไหนนะครับแบบแรกก็คือล้างอย่างเดียวแบบที่2ก็คือลงแว็กซ์สม่ำเสมอแบบที่3ก็คือเคลือบแก้วและแบบสุดท้ายก็คือไม่ล้างเลยผลปรากฏออกมาว่าอันดับ1ก็คือการล้างรถอย่างเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอสอนล้างรถแบบพรีเมียมครับเราจะได้มารู้นะความแตกต่างนะระหว่างที่เราล้างรถด้วยตัวเองนะครับบางคนอาจจะล้างถูกอยู่แล้วล้างดีอยู่แล้วด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าคาแคร์ที่เขาล้างแบบพรีเมียมที่เขาเก็บตังค่าล้างรถเราเนี่ย250 350โดยที่ยังไม่ลงแว็กซ์เลยเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างจากการล้างโดยทั่วไปยังไงนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการนะครับอย่างที่บอกเสมอนะทุกคนนะครับมีวิธีการของตัวเองนะครับหรือการเรียนรู้แต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอะไรจากงานที่เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนต่างๆนะครับสามารถปรับสามารถประยุกต์ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถของตัวเราเองครับเราต้องดูแลรักษาด้วยตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วโอเคครับก็หลายๆคนนะครับบอกว่าช่องนี้พูดมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมพูดมากตลอดเวลาเลยแต่เหตุผลที่ต้องพูดมากแล้วก็ไม่ได้รีบทำให้ดูเนี่ยอยากให้เพื่อนๆครับเข้าใจก่อนนะว่าหลักการต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมทำให้ดูไปเลยโดยที่ผมไม่มานั่งอธิบายนะครับที่มาที่ไปก็จะถูกเพื่อนๆนะครับหลายๆคนมาเถียงอีกว่าคนนั้นสอนอย่างงั้นคนนี้สอนอย่างงี้ช่างนั่นคาแคร์นี่สอนอย่างงู้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะเถียงกับใครนะครับก็คนที่อยากจะทำตามนะครับก็ลองดูแล้วก็ศึกษาหลายๆวิธีแล้วก็ลองทำดูนะครับมันมีวิธีที่เหมาะกับเราแตกต่างกันไปครับโอเคสำหรับเรื่องของการล้างรถนะครับถูกกับแพงต่างกันยังไงอย่างนี้บอกก่อนว่ารถเนี่ยมันเกิดรอยหรือเกิดความไม่เงาจากอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเคลือบแก้วแล้วลงแว็กซ์แล้วรถมันจะเงาเป็นอมตะตลอดไปไม่ใช่ผมเคยทำวิดีโอบอกแล้วว่าเคลือบแก้วไม่ใช่ยาวิเศษครับมันไม่ได้ทำให้รถคุณเงาได้รถที่จะเงางามนะครับหรือสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการรักษาพื้นฐานก็คือการล้างรถนั่นเองครับทีนี้บอกว่าอยู่ๆจะมาล้างรถให้รถเงามันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับมันก็คือพื้นฐานที่คือรถของเราเนี่ยจะต้องมีความเงาอยู่แล้วซึ่งเกิดจากสีนะครับเกิดจากแลกเกอร์นะครับรถใหม่ป้ายแดงสังเกตว่าออกมาจากศูนย์เนี่ยเงางามทุกคันนะครับแต่ใช้ไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเริ่มหมองนะครับความหมองเกิดจากอะไรหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้งานนะสภาพอากาศการตากแดดตากฝนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่หลายๆคนลืมไปก็คือทรายครับเฮ้ยบางคนถามว่าทรายมันจะมาจากไหนได้แน่นอนครับการล้างรถที่ไม่ถูกต้องครับจะทำให้เกิดทรายบนผิวการที่มีทรายบนผิวรถแล้วเราไปรีบเช็ดนะครับหรือรีบทำความสะอาดรีบถูรีบขัดเนี่ยมันทำให้เกิดรอยบนรถเมื่อรถมีรอยความเงานะครับก็จะถูกลดทอนลงนะครับจากรอยที่เกิดขึ้นบนผิวนั่นเองเหมือนเราเอากระดาษทรายเนี่ยไปถูรถเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแคร์ที่เขาล้างรถแพงๆเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึง2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของความสะอาดนะครับก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลรักษารถนะครับในเรื่องของความชำนาญในเรื่องของความละเอียดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับพนักงานบริการนะครับหรือว่าคาแคร์นั้นๆว่ามีนโยบายเนี่ยจะล้างรถแบบไหนถ้าคุณไปเข้าอู่ที่เขาล้างรถแท็กซี่อ่ะคันละ60บาทนะแน่นอนครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันสู้กับคาแคร์พรีเมียมที่เขาล้างรถระดับ300บาทไม่ได้แน่นอนครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าการล้างรถของคาแคร์ระดับพรีเมียมเขาทำยังไงต้องบอกก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยวิธีการนะครับจะเป็นแบบพรีเมียมแต่ขั้นตอนทั้งหมดนะจะเป็นการรวบรัดแล้วก็ตัดทอนอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกครับเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ที่บ้านด้วยตัวเองครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีในการล้างรถนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ำบาดาลหรือน้ำบ่อมาล้างรถแน่นอนครับรถคุณจะเกิดคราบนะครับเนื่องจากน้ำบาดาลน้ำบ่อนะครับมีแร่โพแทสนะครับแล้วก็แคลเซียมนะซึ่งทำให้เกิดคราบหินปูและสนิมล้างไปเยอะๆนะครับรถคุณก็จะเกิดความไม่เงาแน่นอนดังนั้นเนี่ยการล้างรถที่ดีที่สุดนะครับก็ควรจะใช้น้ำประปาสังเกตว่าคาแคร์ถูกๆหลายแห่งเนี่ยสูบน้ำจากคลองขึ้นมาล้างรถดังนั้นอาจจะทำให้รถเกิดปัญหาในอนา
คตได้โอเคครับหลังจากเรามีน้ำแล้วครับเราก็ควรจะมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถามว่าดียังไงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงข้อดีของมันนะครับก็คือเราสามารถฉีดเศษทรายเศษฝุ่นต่างๆละอองต่างๆไม่ใช่ฉีดให้สะอาดนะทำให้ฝุ่นละอองและเศษทรายครับมันกระเด็นออกไปเวลาที่เราเอาชมพูลงไปลูบบนตัวถังรถแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดริ้วรอยครับซึ่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับไม่ต้องไประบุยี่ห้อนะจริงยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะครับและสำหรับคนที่ใช้รถค่อนข้างเก่านะครับมีอาการหลุดร่อนของสีแล้วก็อย่าฉีดน้ำแรงจนเกินไปนะครับและเพื่อนที่อยู่คอนโดก็ต้องโวยวายผมแน่นอนครับว่าถ้าอย่างนี้อยู่คอนโดฉันก็ไม่สามารถจะล้างรถได้นะสิจริงๆไม่ใช่นะครับเราสามารถเอาน้ำเนี่ยใส่ถังนะครับแล้วก็มาล้างรถได้แต่ขั้นตอนในการล้างจะแตกต่างจากการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับเมื่อคุณเอาน้ำราดไปบนตัวรถครับให้ใช้มือนะครับมือเนี่ยลูบไปบนตัวรถเลยนะครับลูบไปจนทรายออกให้หมดนะครับสิ่งเดียวที่จะไม่ทำให้รถเกิดรอยก็คือการใช้มือของคุณลูบบนตัวถังรถครับง่ายๆใช่ไหมเรื่องของชมพูแล้วก็โฟมล้างรถนะครับแล้วก็น้ำยาล้างรถเนี่ยเป็นมหากาพย์มากเลยบอกว่าชมพูยี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีอย่างที่พูดเสมอเลยนะครับว่าน้ำยาคาแคร์ที่ราคาสูงเนี่ยสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ประสิทธิภาพจะสูงส่งหรือว่าดีจนมากกว่าน้ำยาทั่วไปนะเพียงแต่ว่าวิธีการทำให้ถูกนั่นเองสำหรับคนที่ใช้น้ำยาราคาถูกจากคลองถมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถล้างรถได้นะครับรถสะอาดเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าน้ำยาพวกนี้บางทีเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับตัวรถนะครับให้เราเอามาเจือจางให้เยอะที่สุดก่อนน้ำยาล้างรถเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่ปริมาณมากๆนะครับเราใส่แค่1ฝาต่อน้ำ1ถังเนี่ยให้มันมีกลิ่นนะครับให้มีความลื่นเวลาเราล้างรถสักหน่อยก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องใส่เยอะการใส่ชมพูเยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้ทำให้รถสะอาดขึ้นนะครับส่วนข้อดีของน้ำยาราคาแพงเนี่ยเขาก็วิเคราะห์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วครับว่าน้ำยาที่ผสมมาเนี่ยไม่ทำลายสภาพสีสภาพยางนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆในรถแน่นอนและไม่ทำให้เกิดคราบด่างยิ่งน้ำยาราคาแพงเท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะผสมแว็กซ์น้ำมาในน้ำยาด้วยซึ่งทำให้การล้างรถของเราง่ายมากขึ้นครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคุณสามารถเปลี่ยนหัวเป็นหัวฉีดโฟมนะครับแล้วก็ฉีดได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทุกตัวเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกมาเป็นโฟมละเอียดเหมือนกับที่คาแคร์นะแต่ว่านะครับถ้าคุณจะไปซื้อเครื่องฉีดโฟมของคาแคร์มันก็แพงเกินไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเอาแค่มีน้ำยาก็พอแล้วหรือใครจะเอาน้ำยาหนึ่งฝาใส่น้ำหนึ่งถังนะครับแล้วราดรถทั้งคันก็ได้จริงๆนะครับผมไม่แนะนำให้ล้างรถนะครับกลางแดดนะเราควรล้างรถในที่ร่มครับเพราะว่าชมพูเนี่ยเมื่อแห้งบนตัวรถเนี่ยมันจะเอาออกยากนะครับและเกิดคราบง่ายกว่าและที่สำคัญนะครับคุณอย่าใช้แฟบมาล้างรถนะแล้วถ้าไม่มีจริงๆนะครับสิ่งที่จะล้างรถคุณได้โดยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือน้ำยาล้างจานครับเมื่อเราใช้ชมพูชโลมรถจนทั่วคันแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเช็ดชมพูออกครับไม่ใช่การขัดรถนะครับบางคนเข้าใจผิดนะว่าอุ้ยรถเป็นรอยนะครับเราจะต้องเอาฟองน้ำเอานู่นเอานี่มาขัดให้รถสะอาดการขัดลบรอยนะครับขนาดที่เราล้างรถแบบนี้นะครับคือมันทำให้ตำแหน่งที่เป็นคราบเนี่ยหลุดออกไปก็ตามนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือรอยขูดที่เกิดขึ้นบนตัวรถถ้าเราอยากจะเอารอยออกจริงๆนะครับให้ใช้เล็บเราเนี่ยขูดนะครับการใช้เล็บขูดบนตัวถังรถเนี่ยไม่ทำให้เกิดรอยฝังลึกนะครับแต่ดีที่สุดครับเราสามารถใช้น้ำนะครับราดทิ้งไว้เมื่อรอยต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงนะครับเราค่อยใช้ผ้าลูบออกเบาๆนะส่วนรอยที่มันไม่สามารถเอาออกได้นะครับเราก็ปล่อยทิ้งมันไว้อย่างนั้นต่อนะขั้นตอนในการเช็ดชมพูออกจากรถเนี่ยเราไม่ถูนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับสำหรับเช็ดรถนะครับหรือใครจะใช้ฟองน้ำที่เป็นไมโครไฟเบอร์ตัวหนอนก็ได้นะแบบนั้นผมก็ชอบใช้นะครับผมจะพูดดีเทลของเรื่องผ้าที่เอามาใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีผ้าแบบนี้นะครับสำหรับเช็ดชมพูบนตัวรถถุงมือขนแกะแบบนี้ครับสำหรับล้างซุ้มล้อนะครับแล้วก็ขอบชายล่างต่างๆนะครับที่เลอะโครนมากๆผ้าสำหรับเช็ดแห้งนะครับที่บางคนจะใช้เขาเรียกว่าผ้าชามัวนะครับแต่อันนี้คือของผมเก่ามากแล้วเพิ่งซื้ออันใหม่มานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ายี่ห้อนี้ดีมากๆอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์รายการนะครับหรือว่าไม่ได้มาขายของนะแต่คือจากที่ใช้มาเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าผ้าโพลีแฟกนะครับซึ่งคาแคร์พรีเมียมเขาจะใช้กันเป็นผ้าชามัวที่ผมบอกว่ามันยิ่งกว่าเกรด A อ่ะผืนเนี้ยนะครับผืนแรกนี่อันนี้นะครับผมใช้มาทั้งหมดเนี่ย5ปีดูเลยครับไม่มีขาดเลยแล้วก็ซับน้ำได้ดีมากนะอันนี้คือเพิ่งสั่งใหม่มานะครับจาก Lazada แล้วก็บอกเลยว่าราคาถูกมากๆเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับของแท้ด้วยโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์ครับที่เราหาซื้อได้ทำท้องตลาดทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกจะแพงผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ค่อยมีผลซึ่งผ้าชามัวก็เหมือนกันนะไม่มีผลนะเพียงแต่ว่า
ที่แนะนำโพลีแฟกเมื่อกี้คืออายุการใช้งานมันนานครับนะส่วนผ้าไมโครไฟเบอร์นะจริงๆแล้วเราใช้ไปซักแบบปีนึงอะครับเราก็เปลี่ยนรอบนึงก็ได้จริงๆในการเช็ดชมพูรอบตัวรถเนี่ยเราจะเดินรอบรถทั้งหมด3รอบเต็มๆนะครับโดยเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนวันนี้ครับผมเริ่มจากกระจกด้านซ้ายของตัวรถก่อนนะเราจะเริ่มเช็ดจากตำแหน่งครับบนหลังคาก่อนทั้งหมดเลยเมื่อเราเช็ดหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับเรากลับมาที่เสา A ด้านซ้ายนะครับแล้วเริ่มเช็ดกระจกครับเช็ดจากกระจกหน้าวนไปกระจกข้างครับวนจนรอบคันนะครับกลับมาที่เสา A ด้านซ้ายเหมือนเดิมครับสุดท้ายนะครับเราจะเช็ดใต้ shoulder line ก่อนนะครับเมื่อเราเช็ดส่วนใต้โชเดอร์ไลน์นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีทรายมากที่สุดนะครับต้องระวังนะครับไม่เอาไปขึ้นไปเช็ดกับข้างบนอีกนะครับและส่วนสุดท้ายที่เราจะเช็ดครับก็คือชายล่างแล้วก็ซุ้มล้อนั่นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยให้เราทำสุดท้ายครับหรือจริงๆแล้วในแต่ละส่วนเนี่ยเราสามารถแยกฟองน้ำแยกผ้าในการทำก็ได้นะเพื่อไม่ให้ทรายเนี่ยมาติดปนกันโดยขอบล่างครับเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนนะครับใช้ผ้าเช็ดรถที่เป็นผ้าขนแกะนะครับแบบนี้นะซึ่งผ้าขนแกะเนี่ยไม่ควรใช้เช็ดส่วนอื่นของรถนะครับควรใช้เช็ดแค่ล้อแม็กนะครับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ชายล่างถ้าเกิดผ้าของเราทั้งผืนตกลงไปนะครับที่พื้นเราเลอะทรายอย่าเพิ่งเอามาเช็ดต่อนะครับให้เอาไปจุ่มน้ำในถังครับสะบัดสะบัดนะครับแล้วเอามาเช็ดใหม่นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายขึ้นมาบนตัวรถครับเวลาเช็ดเนี่ยให้เช็ดปัดขึ้นปัดลงนะครับแค่รูปชมพูออกก็พออย่าลืมนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องขัดรถครับจริงๆแล้ววิธีการเช็ดรถแบบวงกลมแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็วนอยู่ที่เดิมครับวิธีที่ง่ายสุดคือปาดชมพูออกแบบที่ผมทำครับหลังจากนั้นครับตอนนี้เราก็สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือถ้าคนที่ไม่มีก็เอาน้ำใส่ถังครับตักราดรถทั้งคันเลยนะครับเอาชมพูออกจากตัวรถให้หมดครับต่อมานะครับขั้นตอนเช็ดรถนะเราก็ใช้ผ้านะครับชามัวก็ได้นะหรือใครจะใช้ผ้าโพลีแฟกแบบผมก็ได้นะครับผืนใหญ่ดีผ้าชามัวหรือผ้าโพลีแฟกต่างๆที่เราใช้ในการเช็ดรถนะเราจะไม่เช็ดแบบแห้งๆแบบนี้นะถ้าใครเอาไปเช็ดแห้งๆแบบนี้นั่นคือวิธีการใช้ที่ผิดนะครับคุณจะต้องเอาไปจุ่มน้ำให้ผ้าเปียกนะครับเปียกก่อนแล้วบิดให้แห้งนะแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ผ้าซับน้ำได้ดีมากขึ้นครับให้ปูผ้าทั้งผืนนะครับหรือจะพับครึ่งก็ได้นะครับวางบนตัวรถนะครับแล้วลูบไปทางเดียวนะครับลูบจากบนลงล่างนะครับปาดน้ำนะแล้วพับอีกทบนึงแล้วก็ปาดอีกนะครับแล้วก็บิดครับบิดแล้วก็ทำใหม่นะครับจนรถแห้งหมัดหมาดนะครับผ้าโพลีแฟกไม่สามารถทำให้รถแห้งสนิทได้นะครับจะทำให้รถแห้งหมัดหมาดเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนใช้วิธีการเช็ดนะครับแบ่งรถเป็น4ส่วนเหมือนเดิมเลยนะครับเช็ดหลังคาเช็ดกระจกรอบคันนะครับเช็ดบนโชเดอร์ไลน์และเช็ดใต้โชเดอร์ไลน์ครับแต่ส่วนที่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องเช็ดนะครับก็คือชายล่างล้อแม็กนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับแต่ว่าหรือใครจะเช็ดก็ได้นะไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าผ้าโพลีแฟกเนี่ยมันจะอมทรายเหมือนกันดังนั้นถ้าเราไปใช้เช็ดในส่วนดังกล่าวเนี่ยเราจะต้องเอาผ้าครับไปจุ่มน้ำนะครับเพื่อให้ทรายมันตกตะกอนลงถังก่อนแล้วเราค่อยมาเช็ดในส่วนอื่นครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เช็ดรถนะครับเราควรจะเปิดประตูนะครับให้น้ำหยดลงมานะครับหรือนะครับถ้าใครมีเครื่องเป่าลมนะครับก็จะทำให้งานง่ายขึ้นนะครับการใช้เครื่องเป่าลมในการล้างรถเนี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เปลืองไฟค่อนข้างมากครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสนะครับในเรื่องดีเทลของน้ำว่าจะไปขังตามซอกประตูขังตามจุดต่างๆเนี่ยก็ใช้ปั๊มลมขนาดเล็กนะครับเวลาเราใช้ปั๊มลมขนาดเล็กเนี่ยฉีดนะครับเราไม่สามารถฉีดยาวเหมือนคาแคร์ได้นะซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ปั๊มลมทำงานหนักแล้วก็สิ้นเปลืองมากๆเลยวิธีนะครับให้เราจ่อฉีดนะครับฉีดไล่น้ำปุ๊บไปทางเดียวนะครับเราผ้าดักไว้แล้วลูบนะครับแบบนี้นะครับเราจะสามารถเก็บรายละเอียดของน้ำบนตัวรถได้ทั้งหมดรวมถึงถนอมปั๊มลมแล้วก็ประหยัดไฟด้วยครับหลังจากเราเช็ดตัวรถด้านนอกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ผ้าโพลีแฟกนะครับมาเช็ดขอบประตูนะครับไล่น้ำนะครับหรือใครมีที่ฉีดลมก็จะฉีดไล่น้ำก็ได้ใครไม่มีนะครับให้เปิดประตูทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเพื่อไล่ความชื้นต่างๆนะครับออกจากขอบประตูหรือว่าขอบยางสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบคราบน้ำต่างๆนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดกันด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ครับนี่นะฮะผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยก็คือรถเนี่ยมันจะต้องแห้งนะแห้งหมาดๆนะครับแล้วเราก็สามารถเช็ดได้เลยหรือใครจะมีพวกน้ำยาต่างๆนะครับเป็นน้ำยาเก็บคราบอะไรอย่างเงี้ยมาฉีดแล้วก็เช็ดหรือใครจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกก็ใช้กับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ได้ครับซึ่งผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับให้เราไปจุ่มน้ำนะแล้วก็ล้างน้ำสบู่นะครับไม่ต้องปั่นนะครับบีบให้แห้งแล้วตากนะแบบนี้เนี่ยผ้าจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรนะมีประจุไฟฟ้านะครับดูดเหมือนเดิมนะผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีขนครับซึ่งขนเนี่ยก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตที่เป็นประจุเล็กๆนะเวลาเราเช็ดฝุ่นต่างๆเนี่ยมันจะเช็ดออกง่ายครับ
โอเคนี่ก็คือการย่อขั้นตอนการล้างรถแบบพรีเมียมที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับหลักการของพรีเมียมไม่มีอะไรเลยนะครับแค่ล้างยังไงก็ตามไม่ให้ทรายกลับขึ้นมาอยู่บนตัวรถจริงๆแล้วคนที่ต้องการแค่ความสะอาดบนตัวรถนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสทำละเอียดเหมือนอย่างที่ผมทำก็ได้นะเราแค่ฉีดน้ำล้างนะครับฉีดโฟมล้างนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยเอาที่เราสะดวกในการทำงานดีกว่าแต่สำหรับคนที่เคลือบแก้วหรือคนที่อยากให้ลดเงาลงแว็กซ์สม่ำเสมอเนี่ยวิธีการล้างรถแบบที่ผมบอกเนี่ยจะทำให้การลงแว็กซ์ของเราเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้แว็กซ์เนี่ยอยู่บนตัวผิวรถได้นานมากขึ้นไม่เกิดรอยนะครับแล้วก็คนที่ลงเคลือบแก้วแล้วเนี่ยก็จะถนอมเคลือบแก้วอีกด้วยครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดครับก็จะเป็นวิธีที่คาแคร์เขาเรียนกันมานะครับว่าเขาจะต้องล้างรถยังไงให้ถูกต้องนะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้วิธีอื่นนะครับหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่านะครับหรือว่าจะประยุกต์วิธีต่างๆมาผสมกันใช้นะครับขออย่างเดียวครับไม่ให้รถเราเกิดรอยหรือเสียหายแค่นั้นเองครับนั่นคือถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับงาน DIY อย่าลืมกด subscribeและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไป